เรื่องที่พี่การโพสต์ถึงเรานิดนึงค่ะเป็นไงบ้างก็เนี่ยแหละพี่จะเห็นหรือยังลูกสะใภ้ที่มันต้องกรานเลยหนูต้องบอกก่อนว่าหนูขออนุญาตเขินหน่อยนะคะก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนี้หนูได้มาถ่าย MV ที่นี่นะคะแล้วต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นเด็กสังกัดของพี่เอมมี่แม็กซิมนะคะก็พี่เอมมี่มากระซิบว่าขออนุญาตเรียกคุณแม่นะคะคุณแม่การค่ะได้โพสต์ภาพของหนูแล้วก็โพสต์ข้อความยาวมากนะคะซึ่งหนูได้มีโอกาสได้อ่านแล้วนะคะคือตกใจค่ะเนี่ยใจหนูเต้นมากเลยตื่นเต้นค่ะก็คือไม่คิดว่าแม่การคือเขาระดับนั้นแล้วคือเขาทำไมเขาถึงเอาหนูไปโพสต์แบบนั้นรู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจอยู่ค่ะต้องขอบคุณนะคะแม่การขอบคุณค่ะหนูกราบแบบสวยๆเลยค่ะเพราะว่าหนูเองก็เป็นเด็กคนนึงเป็นเด็กบ้านๆนะคะไม่คิดว่าคุณแม่เขาจะชื่นชอบในเสียงเพลงของเราใช่ค่ะคือพี่เอมมี่เนี่ยบอกว่าวันนี้ได้มาดูแลน้องนิ้งมาทำงานที่เนี่ยค่ะแล้วก็ได้ส่งโปรไฟล์ของน้องนิ้งไปก็คือเป็นผลงานเพลงแล้วก็เป็นรูปภาพเรื่องเหมือนเพื่อนคุณแม่เขาน่าจะแบบว่าไม่รู้ติดใจชอบอะไรมีมนต์สะกดมนต์ขลังอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็เลยแบบโพสถึงหนูอะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าชื่นชอบก็คือเรายังไม่เคยเจอการส่วนตัวต้องบอกกันว่ายังไม่เคยเจอคุณแม่กันแล้วก็ยังไม่เคยได้คุยกันพูดง่ายๆคือไม่รู้จักกันเลยแล้วเรารู้สึกไงว่าที่เขาระบุมาเลยว่าเขาอยากได้เราเป็นสายรองที่จะยกสู่ต่อใช่ไหมหันมากมาสู่ขอเราหนูจะพูดยังไงดีเราเขินนะเขาอวยยศเราขนาดนี้ก็คือต้องทำตัวให้ดูมีคุณค่าแล้วแหละค่ะใช่ต้องใช่เพราะว่าถ้าเจอตัวจริงเนี่ยกับในรูปเนี่ยบางทีไม่เหมือนกันเนาะเราก็แบบอยากจะอัพตัวเองให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทำให้ดูเป็นคนเป็นเด็กน่ารักใช่แต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนที่ง่ายๆค่ะง่ายๆอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะคุณแม่รู้สึกเหมือนเขาเอ็นดูเราเบอร์นี้ก็ต้องขอบพระคุณก่อนนะคะขอบพระคุณคุณแม่การมากๆเลยค่ะที่เอ็นดูน้องนิ้งแล้วก็ขนาดยังไม่เคยคุยกันแต่ว่าให้ความสำคัญแล้วก็ให้น้องนิ้งได้ไปอยู่ในหน้าอินสตาแกรมของคุณแม่ใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสน้องนิ้งก็จะไปกราบคุณแม่นะคะกับพี่เอมี่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วสถานะตอนนี้นะคะสถานะหมายถึงสถานะหัวใจหัวใจเหรอคะหัวใจของหนูยังอยู่ครึ่งนึงยังไม่มีใครมาเติมเต็มค่ะเออพี่โสดตามสเปคที่แม่การต้องการได้เลยค่ะใช่ค่ะเอาละงานนี้มีลุ้นมั้ยเนี่ยเสือเป็นสเปคของนิ้งมั้ยพี่เสือเหรอคะอยากเห็นตัวจริงอ่ะแต่ว่าในรูปหล่อไม่เบาแต่ว่าตัวจริงก็ต้องหล่อไม่แพ้ในรูปแน่นอนต้องจี้ปมหนูจะร้องไห้นะจริงๆแบบตั้งแต่รอบแรกที่หนูทำอะค่ะหนูตัดสินใจที่จะไปที่คลินิกนี้เนาะก็อาจารย์หมอหลายท่านแนะนำมานะคะแล้วก็ได้ไปทำเนาะครั้งแรกคือต้องบอกกันว่าทำออกมาแล้วเรามีนมแล้วเนาะเราดีใจมากแต่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดผลกระทบซึ่งเขาทำมาแล้วเขาวางนมวางบล็อกซิลิโคนนะคะไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นวงรีอย่างที่บอกอะค่ะแล้วก็ต้องมาแก้ข้างหนึ่งแล้วข้างที่สองเขาเป็นใช่เหมือนข้างหนึ่งจะดีแต่ข้างสองกับเสียกับแย่ไงค่ะเราก็เลยมีโอกาสได้ไปแก้รอบสองนัดกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แก้อีกรอบสองก็พังอีกใช่ค่ะอันนี้คือหมอเดิมหรือหมอเดิมค่ะเขาก็รับผิดชอบให้ทุกอย่างนะคะค่าที่พักอันนี้ก็มีส่วนดีของเรื่องที่ว่าเขายังรับผิดชอบที่จะแก้ไขให้เราค่ะแล้วก็มาเมื่อกี้รอบที่สองแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปรอบที่สามรอบที่สามก็พังเลยค่ะไอ้รอบที่สองพังเพราะทีรอบสองค่ะหล่นลงมาทั้งสองข้างเลยค่ะมันห้อยลงมาแล้วรอบแรกขึ้นแบบนี้เหรอเกือบประมาณขึ้นมาเป็นวงรีแบบเนี้ยค่ะขึ้นมาใช่ไหมรอบแรกรอบสองก็เป็นอย่างนี้รอบสองข้างนี้ลงข้างนี้ลงใช่แล้วก็ลงอีกแล้วก็หนูมาแก้ข้างนี้ก็ลงค่ะนี่คือรอบสองรอบสองคือด้านขวาลงค่ะใช่ก็เลยต้องแก้รอบสามคือแก้สองข้างเลยค่ะเพราะมันหล่นสองข้างใช่อันนี้ดูเหมือนจะสวยนะคะแต่จริงๆถ้าเห็นตอนเวลาที่แบบว่าเปลือยคือหนูไม่อยากเห็นสภาพนมตัวเองเลยค่ะเพราะว่ามันดูไม่ได้จริงๆมันพี่ขออนุญาตมันอธิบายเป็นภาพคร่าวๆที่ไม่ต้องลงลึกมากมันก็คือมันเป็นแผล
แผลสีดำแล้วมันก็มันขึ้นมาอยู่เหนือนมเลยอะค่ะเวลาหนูจะใส่บิกินี่ก็ไม่มีความมั่นใจมันก็จะเห็นแผลด้วยแล้วก็จะเห็นขอโทษนะคะคือเห็นจุกนมอะไรเงี้ยค่ะใช่จุกนมของเราเพราะว่าซิลิโคนมันวางไม่ตรงบล็อกใช่จริงๆมันเกิดจากสาเหตุอะไรเราได้ถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าแผลฉีกใช่ใช่แผลฉีกแล้วแผลเป็นคีลอยไหมเป็นค่ะหนักมากหนักมากจริงๆแล้วหมอรับผิดชอบกับเรื่องของที่สามเรื่องยังไงบ้างที่มีโอกาสได้คุยกันนะคะเมื่อวานคุณหมอก็ปวดมาก็คือได้คุยแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้เดี๋ยวให้ไปที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คดูอาการแต่ว่าตอนนี้คิวแน่นมากเลยค่ะก็บอกคุณหมอไม่ถึงคิวเราใช่ค่ะคิวหนูค่ะคิวหมอคิวหนูค่ะก็มีถ่ายต้องถ่ายหนังด้วยค่ะถ่ายหนังภาพยนตร์ด้วยค่ะใช่ยาวจนไปถึงโอ้ต้นเดือนมีนาเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวต้องมานัดอีกทีแต่ว่าต้องหาวันว่างไปเช็คดูทรงก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนยังไงว่าจะแก้ไขยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรามีความกลัวมาถ้าการทำงานที่สี่แล้วว่าจริงโอหนูก็ถามว่ากลัวไหมเพราะว่ากับหมอคนที่จะแก้เรายังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเราทำมาก็หลายครั้งมันซ้ำต้องบอกว่ามันซ้ำซากมากค่ะแล้วก็มันกระทบกับจิตใจของหนูเป็นคนนึงที่แบบว่าเราไม่มีหน้าอกเนาะเราก็อยากสวยอะค่ะทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเราเป็นคนหนึ่งที่อยากสวยอยากมีนมเห็นคนอื่นมีก็อยากมีตามเขาแต่เราก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าเราไปทำรอบที่4เนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกไหมใช่ก็ภาวนาค่ะถ้าบนที่ไหนได้หนูก็ขอให้ออกมาดีค่ะเพราะว่าอยากให้ปังๆแสดงว่ามันเป็นปมในใจของเราเป็นปมไปแล้วค่ะหนูต้องบอกก่อนเพราะว่าแล้วพูดหนูจะร้องไห้นะจริงๆถ้าครั้งที่4จะทำเราจะได้กี่ซีซีหนูคิดว่าน่าจะจริงๆแล้วในใจอยากได้ประมาณสัก350อะไรประมาณเนี้ยค่ะอย่าง380เท่าเพื่อนอะไรนะคะ380เท่าเพื่อนต้องดูหมอก่อนนะคะเพราะว่าหมอจะให้คำตอบยังไงเพราะว่าหนูยังบอกอะไรไม่ได้ไม่งั้นถ้าหมอนะเราอยากจะแก้ให้ที่เป็นหมอกรุงเทพอ่ะเราต้องมีไปบนมั้ยบนขอให้นมปังๆอ๋อตอนนี้หนูบนแล้วค่ะบนหมอเอ้ยบนที่ไหนนะคือบนเยอะด้วยค่ะหนูจำวัดไม่ได้แต่หนูบนอยู่ค่ะเพราะว่าหนูอยากให้นมออกมาสวยค่ะใช่ก็คือถ้าทำครั้งที่4เป็นไปได้ไม่อยากให้เจ็บเวลาที่เราฟื้นจากยาสลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากให้แบบว่าสามารถทำกิจกรรมได้เลยอะไรนี้เพราะว่าเวลาพักฟื้นมันใช้เวลานานไม่งั้นพี่ขอย้อนถามกลับไป3ครั้งที่ผ่านมาทำไมเราถึงไม่ตัดสินใจฟ้องเขาหรือว่าเรียกค่าเสียหายหรือว่าเขาดูแลดีเราก็รู้สึกว่าคือตอนแรกก็อยากฟ้องอยู่ค่ะอยากฟ้องเพราะว่าสภาพที่เราทำมามันรับไม่ได้ทุกๆครั้งมันคือมันเกิดขึ้นหลายรอบมากแล้วก็เจ็บตัวหลายครั้งมากไม่ว่าจะงานที่หนูต้องเสียไปเสียไปเยอะมากใช้เวลาพักฟื้นก็นานคือร่างกายเราเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วใช้เวลาพักฟื้นคือค่อนข้างนานประมาณแบบ2อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะกว่าจะลุกขึ้นมาแบบอ้าอย่างนี้ได้ใช่ค่ะเห็นว่าช่วยไปติดงานเกือบครึ่งล้านใช่ๆค่ะก็คือแต่ก็ต้องคุยกันก่อนว่าคุณหมอจะรับผิดชอบตรงส่วนนี้ไหมยังไงเพราะว่าค่าเสียเวลาใช่ค่าเสียเวลาของการที่หนูต้องพักฟื้นกับคุณหมอค่ะแต่ขณะทั้งนี้ก็คือหนูคุยกับพี่นี่ไปแล้วนะคะว่าถ้าคุณหมอไม่รับผิดชอบส่วนนี้เราก็จะไม่รับทำข้อที่4ใช่ค่ะไม่รับข้อเสนอข้อที่4 3ครั้งนี่ภายในระยะเวลากี่ปีเกือบ2ปีค่ะ2ปีเปลี่ยน3ครั้งเนี่ยนะใช่ค่ะเกือบ2ปีคือพอมันพังของสำรอบนี้เราเปลี่ยนการศัลยกรรมไม่ค่อยหรือว่าไปต่อไม่ก็หนูต้องแก้ให้ดีที่สุดอะค่ะต้องเอาให้ดีที่สุดค่ะก็คือมันก็ต้องทำใช่มันต้องทำค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นรอยตรงระหว่างบิกินี่ถูกไหมใช่ค่ะก็ถูกต้องค่ะมันจะเป็นรอยแล้วมันนมมันซิลิโคนมันวางไม่ตรงบล็อกเอาง่ายๆก็คือนมตัวนี้หนูมันยาลงไปแล้วใช่มันไหลได้ค่ะเตือนใจไหมพี่ถามคือเราเป็นสาววัยรุ่นแต่อยู่ดีอยู่ดีไปก่อนวัยอ่ะไปก่อนวัยอ่ะก็โดนล้อนะคะว่านมยาอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะจริงแล้วถ้าเป็นไปได้เอาใหม่นะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยหนูก็อยากจะทำให้มันออกมาสมบูรณ์นะคะก็คือหนูเข้าใจค่ะว่าแก้หลายรอบแบบมันทำให้โครงเนื้อเราอ่ะ
มันขยายใช่เข้าใจมันใหญ่ใช่พอมาใส่ไซส์เล็กเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เต็มคอใช่อารมณ์นั้นค่ะมีศึกษามั้ยว่ามันน่าจะแบบว่าทําได้มันน่าจะโอเคมันน่าจะไม่แบบว่าเป็นเนื้อย่นเป็นเนื้ออันนี้ต้องให้คุณหมอดูค่ะว่าจะต้องพักหรือว่าจะสามารถทำต่อได้เลยจริงๆเรามีปรึกษาพี่เอมี่มั้ยเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนมก็ปรึกษาค่ะปรึกษาพี่มี่ก็บอกว่าให้ลองให้คุยกับคุณหมอดูก่อนแต่จริงๆแล้วถ้ามันใหญ่ขนาดเนี้ยอาจจะต้องเพิ่มขนาดเพื่อที่มันเต็มกับเนื้อที่มันใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้จับดูก็คือนิ่มมากนิ่มเลยเหมือนนมจริงเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่ถามแบบนี้ว่าใครมากล้าล้อเราเขาเห็นเราหรือว่ายังไงเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนแต่คือเราถามว่าเราก็แอบหน่อยอยู่นะใช่หน่อยค่ะหน่อยมากมากเลยแหละเพราะว่าต่อให้เป็นเพื่อนสนิทอะเนาะแต่ใครมาล้อนมเราอะ อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยนมมึงยานนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รับไม่ค่อยได้เหมือนกันค่ะแอบมีแบบร้องไห้ก็มีค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจที่เราหวังไว้ย้อนกลับไปคิดไม่น่าทำตั้งแต่แรกย้อนค่ะหนูบอกเลยว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูจะไม่ทำแล้วค่ะเพราะว่าหนูเจ็บตัวหลายรอบแล้วไม่ใช่ว่าบางทีเราไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นก็ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบบลูกเองก็ลำบากจริงๆค่ะพี่ต้องลองทำนมดูนะคะเราจะรู้ว่ามันทรมานมีอยู่จริง